สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้เราจะทำไวน์จากแอปเปิลกันค่ะซึ่งแอปเปิลที่ใช้จะเป็นแอปเปิลแคระนะคะเป็นลูกเล็กๆค่ะและรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมเลยแหละค่ะเหมาะกับงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ภายในบ้านนะคะสำหรับขั้นตอนและวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะได้สีสวยๆแบบนี้มีวิธีทำและขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้ก็มีแอปเปิ้ล1กิโลน้ำหวานเฮลบูบอยน้ำตาลทรายยีสต์และน้ำสะอาดเพียงเท่านี้เองค่ะเรามาเริ่มจากการเตรียมแอปเปิ้ลกันก่อนเลยนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแอปเปิ้ลแล้วนำแอปเปิ้ลมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแช่ด้วยน้ำเกลือค่ะสำหรับแอปเปิ้ลแคร์แบบนี้ช่วงนี้ก็หากันได้ง่ายๆราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแช่น้ำเกลือเพื่อที่จะให้แอปเปิ้ลมีความสดไม่ดำค่ะพอหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำแอปเปิ้ลไปต้มนะคะใช้น้ำสะอาด4ลิตรค่ะตามด้วยน้ำหวานเฮลบูบอยสีแดงครึ่งขวดค่ะซึ่งสีแดงจากน้ำหวานเฮลบูบอยก็จะช่วยทำให้วายแอปเปิ้ลมีสีสันเพิ่มขึ้นนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งกิโลค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ใช้น้ำหวานเฮลบูบอยก็ใช้น้ำตาลทราย1กิโลนะคะจากนั้นเราจะนำไปตั้งไฟค่ะระหว่างที่ตั้งไฟก็ใช้ไฟปานกลางนะคะคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็ใส่แอปเปิ้ลลงไปค่ะต้มพอให้น้ำเดือดประมาณ 5-10 นาทีก็ปิดเตาได้เลยนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นก่อนค่ะและระหว่างที่เรารอน้ำแอปเปิ้ลเย็นลงเรามาเตรียมโถกันค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วนำมาลวกโถเพื่อฆ่าเชื้อโรคแบบนี้ค่ะตอนนี้น้ำแอปเปิ้ลก็เย็นลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักออกมา1แก้วนะคะเพื่อทำการเทสยีสต์ค่ะการเทสยีสต์ก็คือการทดสอบว่ายีสต์ใช้ได้หรือเปล่านะคะถ้าเจอยีสต์เสียหรือยีสต์ไม่ทำงานเราจะได้ไม่เสียเวลาในการหมักไวน์นะคะใช้ยีสต์1ช้อนชาค่ะและยีสต์ที่ใช้ก็เป็นยีสต์ทำขนมปังนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะใส่ยีสต์ลงไปแล้วคนผสมให้เข้ากันพักไว้ประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายีสต์ทำงานหรือเปล่าระหว่างที่รอเราเทน้ำแอปเปิ้ลใส่ลงไปในโถได้เลยค่ะตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วสำหรับยีสต์ที่เราเทสไว้นะคะจะเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นแสดงว่ายีสต์ใช้งานได้ทำงานตามปกตินะคะเสร็จแล้วเราจะเทใส่ในโถเลยค่ะจากนั้นก็คนให้ยีสต์กระจายไปทั่วนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดแบบหลวมๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ปิดแน่นค่ะเพราะการหมักจะทำให้เกิดแก๊สให้อากาศภายในโถสามารถถ่ายเทออกมาได้ค่ะเสร็จแล้วก็ติดวันที่ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะนับไปอีก7วันเราค่อยมาเปิดดูนะคะต
ตอนนี้ก็ครบ7วันแล้วค่ะเปิดฝาออกมาได้กลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากเลยนะคะต่อไปเราจะกรองเอาแต่น้ำนะคะเพื่อทำการน็อกยีสต์ค่ะการน็อกยีสต์ก็คือการหยุดการเติบโตของยีสต์นั่นเองนะคะไวน์ของเราจะได้ไม่มีแอลกอฮอล์มากเกินไปค่ะจะเห็นว่าก้นโถจะมีตะกอนยีสต์ที่ตายแล้วนอนก้นอยู่เราก็ไม่ใช้นะคะและก่อนที่จะนำไปน็อกยีสต์เพื่อนๆชิมรสชาติก่อนนะคะถ้ารสชาติเฝื่อนเกินไปก็สามารถปรับด้วยน้ำตาลทรายได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปรับด้วยน้ำตาลทราย 30-50 กรัมนะคะสำหรับวันนี้จะปรับด้วยน้ำตาล40กรัมค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้น้ำหวานเฮลบูบอยก็ได้เหมือนกันนะคะจะน็อกยีสต์ด้วยความร้อน 40-50 องศานะคะถ้าไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิก็กะเอาได้ค่ะตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่48องศาค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเตาได้เลยนะคะจะลองวัดอีกครั้งนะคะได้50พอดีเลยค่ะยกลงจากเตาแล้วพักให้เท่าอุณหภูมิห้องนะคะระหว่างนี้เราไปเตรียมขวดที่จะใส่ไวน์ได้เลยค่ะโดยการต้มน้ำร้อนแบบนี้ประมาณ10นาทีนะคะต่อไปเรามากรอกใส่ขวดกันเลยค่ะจะเห็นว่าสีของไวน์อ่อนลงนะคะไม่เป็นสีแดงเหมือนวันแรกที่เราหมักเลยค่ะพอเรากรอกเสร็จแล้วก็เก็บใส่ในตู้เย็นไว้นะคะแช่เย็นฉ่ำๆแล้วนำมาดื่มได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะไวน์แอปเปิ้ลใส่น้ำหวานเฮลบูบอยทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะสำหรับรสชาติก็มีความอร่อยและแอลกอฮอล์ก็มีมากพอสมควรนะคะเหมาะกับงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ภายในบ้านค่ะตอนนี้ก็แช่เย็นฉ่ำๆแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะมีความหอมมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ